สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยาค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดธาตุน้ำนะคะน้ำได้แก่กรกฎมีนพฤศจิกนะคะเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนมกราคม63นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบจรวดเร่งนะคะเพราะฉะนั้นจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเป็นการดูดวงทั่วไปสวัสดี FC ค่ะสวัสดีชาวส่องสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดไลค์กดแชร์กันเข้ามายินดีต้อนรับพวกท่านทุกคนค่ะโอเคเรามาอัปเดตความรักของคุณกันนะคะไพ่ของคุณ1ใบพลังงานหลักของคุณแล้วก็ในด้านความรักของคุณนะคะคุณรู้สึกยังไงในด้านความรักStrength มาบอกก็ได้ควบคุมตัวเองเป็นความรู้สึกที่มันต้องอดทนใช่ไหมกับความสัมพันธ์นี้โอเคเนี่ยคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณชอบคนที่คุณรักคนที่คุณหลงใหลเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณเขานิ่งใช่ไหมเขาเสียใจโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นเช่นไรค่ะแนวโน้มแนวโน้มการเฝ้ารอ strength ความอดทน king of cup judgment นะคะมา2ใบอ่ะมา2ใบก็ไป2ใบตามนั้นค่ะอยากมาก็มาเนาะโอเคไพ่ใบแรกของคุณได้ the justiceคุณอาจจะคุยกับราศีตุลเป็นจัสติกเป็นคนที่กำลังคิดถึงความยุติธรรมอยู่นะคะความยุติธรรมที่คุณเรียกร้องใฝ่หาเหมือนคุณรู้สึกว่าในความรักครั้งนี้คุณอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมกับความรักครั้งนี้เลยความไม่เท่าเทียมความไม่ยุติธรรมในความสัมพันธ์ประมาณนั้นในบางกรณีในบางคนอาจจะมีการตัดสินใจอาจจะมีบางคนนะคะอาจจะมีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลก็เป็นไปได้นะคะถ้าในด้านของความรักเนี่ยคือถ้าใครให้อะไรเราก็จะให้ตามนั้นค่ะถ้าเขารักเราก็จะรักเขาถ้าเขาดูแลเราก็จะดูแลเขาเป็นความรักที่เท่าเทียมถ้าถามว่าเขาสนใจเราไหมก็ต้องตอบเลยว่าบางทีอาจจะเป็นความที่เราสนใจเขาอยู่ฝ่ายเดียวแล้วเขาไม่สนใจเลยก็ได้นะคะถามว่าความสัมพันธ์บางในความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องฝืนตัดสินใจการตัดสินใจทุกอย่างมันขึ้นกับว่าการตัดสินใจกับคุณการเคลียร์การเดินออกจากความสัมพันธ์ความขัดแย้งที่อยู่ในใจเนี่ยความซับซ้อนในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะตัดสินใจอย่างยุติธรรมที่สุดสำหรับคุณและเขาคุณกำลังคิดแบบนี้อยู่ไพ่5ใบของคุณค่ะได้2ดาบในด้านความรู้สึกของคุณ2ดาบ9ดาบ strength 9 of 1 is of 1 2ดาบคือสิ่งที่ผ่านมาคุณยังตัดสินใจไม่ได้เลยยังพยายามที่จะตัดสินใจพยายามที่จะคิดทบทวนตัดสินใจไม่อยากเลือกไม่อยากตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นกลัวการตัดสินใจที่ผิดพลาดกลัวการตัดสินใจแล้วจะต้องมานั่งเสียใจทีหลังการเลือกไม่ได้2ดาบการเลือกไม่ได้จะไปซ้ายจะไปขวาช้อยส์2ช้อยส์จะอยู่ต่อจะจบจะยังไงจะทำแบบไหนคือตอนนี้อารมณ์ของคุณเลือกไม่ได้สักอย่างเลยไม่มีอะไรที่คุณเลือกได้ไม่อยากตัดสินใจเลือกด้วยเรื่องของเรื่องคือ2ดาบคือไม่อยากตัดสินใจเป็นคนที่ยังไม่อยากที่จะบอกว่าเราเลิกกันนะหรือการตัดสินใจที่มันไม่สามารถที่จะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ได้เลยอย่างนิ่งอยากนิ่งค่ะอยากพักไว้ก่อนไม่อยากที่จะต้องเลือกนะไม่อยากที่ต้องเลือกอยากพักอยากปิดตานั่งเงียบๆแล้วคิดไต่ตองดูคือการตัดสินใจที่ไม่สามารถที่จะการตัดสินใจที่ไม่สามารถจะตัดสินใจได้พยายามหาเหตุผลทุกอย่างแล้วปิดกั้นอยากปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึกอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านี้นะคะ9ดาบมาบอกว่าคุณกำลังเครียดมากบางครั้งคุณนอนไม่หลับเลยเครียดค่ะวิตกกังวลมากๆกับความสัมพันธ์นี้เหมือนเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราเรารักเขามากเราชอบเขามากมันเป็นความเศร้าอ่ะเป็นความกดดันจิตตก
ดึกๆตื่นๆยังตื่นขึ้นมาคิด สเตนมาบอกว่าที่ผ่านมาคุณต้องควบคุมตัวเองเป็นอย่างมากที่จะให้อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดนี้มันเหมือนกับอาจารย์มองถึงอารมณ์ที่รักเข้าฝ่ายเดียวน่ะนะสเตนมาบอกว่าคุณพยายามที่จะทําตัวไม่ให้เจ็บไม่ให้เครียดไม่ให้คิดไม่ให้วิตกกังวลกับความสัมพันธ์นี้จนเกินไปพยายามควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในที่ตั้งของตัวเองพยายามตัดใจหักใจพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะทำมันให้ได้นายออฟสอร์ดมาบอกว่าคุณคิดว่าเขาอาจจะไม่จริงใจกับคุณก็ได้คนๆนี้เขาไม่จริงใจกับคุณไม่ความมั่นใจไม่มีความมั่นใจในตัวเขาเลยว่าเขาจริงใจประมาณเหมือนคนที่ความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมาเร็วแล้วไปเร็วเป็นความสัมพันธ์ที่รวดเร็วเกินไปนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้มันมีเพชชั่นมันมีความต้องการมีความฝันที่รุนแรงมีความชอบเขามากอยากได้เขามากตามจีบเขามากแต่เขาไม่สนองตอบในอารมณ์ของคุณนะนะ Ace of Wands มาบอกว่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะการเริ่มต้นใหม่กับหัวใจของคุณเองเริ่มต้นใหม่กับอะไรจ๊ะขอดูนิดนึงน้ำจ๋าเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองค่ะคุณอยากจะจบทุกๆความรู้สึกเรียกว่าอยากจะจบทุกๆความรู้สึกความรู้สึกเศร้าความรู้สึกต้องเลือกความรู้สึกกดดันความรู้สึกที่มันไม่ดีในใจอยากจะจบความรู้สึกเหล่านั้นไปเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะคุยกับราศีตุลราศีสิงห์ราศีพฤศจิกเอง ราศีธาตุน้ํากรกฎมีนพฤศจิกนะคะแล้วก็ธาตุดินพฤษภกันมังกรนะคะแล้วก็ลมเมถุนตุลกุมหรือคุยกับใครก็ได้จ้ะอยากคุยกับใครก็คุยสบายใจก็คุยไม่สบายใจก็อย่าไปคุยเนาะไปต่อสีอะไรต่อเอ่ย The Lover ค่ะ The Lover มาบอกอะไรคุณรักเขาน่ะคุณยังตัดใจหักใจไม่ได้พยายามที่จะหักห้ามจิตใจตัวเองรู้สึกว่ารักเขามากแต่คุณไม่อยากเป็นตัวเลือกค่ะคุณไม่อยากเป็นช้อยของใครนะคะแต่คุณชอบเขามากรักเขามากต้องการเขามากอยากจะกระโจนหาอย่างมากนี่ไงวางเขาไม่ลงตัดสินใจไม่ได้เห็นไหมสองดาบกับแปดดาบเป็นลักษณะของการตัดสินใจไม่ได้จะอยู่จะไปจะทำยังไงดีตัดสินใจไม่ถูกมีความรู้สึกว่าคุณยังในความสัมพันธ์นี้ยังโดนกักขังอยู่ในความทรงจำในเก่าๆอยู่เลยอยากไปแต่คิดถึงอยากเลิกแต่อยากมีเขาอยู่ในความรู้สึกในความสัมพันธ์อยากมีกันและกันเขาราคาคิดยังไงกับคุณ5ช่วยค่ะ5เหรียญ7เหรียญ Page of Cup ค่ะแล้วก็ Page of Pentacle คุณมีคนใหม่เข้ามาไหมเขาไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณเขาคนที่คุณรักเขามีคนใหม่เข้ามาหรือเปล่าแต่ความรักครั้งเก่าเนี่ยเขายังตัดอกตัดใจจากคุณไม่ได้นะเขามีความรู้สึกเสียใจมองสิ่งที่สูญเสียไปเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกเศร้าจนเกินที่จะไปมองความรู้สึกของคนอื่นเขาบอกว่าเขาวิ่งตามคุณจนเขาเหนื่อยละในความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกซ้ำๆแบบเดิมๆเขามีคนเข้ามานะนำความรักมาให้แต่เขายังไม่สนใจค่ะเขายังไม่พร้อมจะเปิดใจให้กับใครนะคะในออฟเพนทาเคิลมาบอกว่าเขานิ่งแล้วค่ะเขาจะพยายามนิ่งแต่เขายังถือคุณไว้ในมือเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันมีความสุขมันมีความสุขและความสัมพันธ์ระยะยาวๆเขาเจ็บมากเลยนะสิบดาบความร้องไห้การสูญเสียความวิตกกังวลความเจ็บเจ็บจนอยากจะจบกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่มีอะไรที่ชัดเจนจะเป็นเพื่อนจะเป็นแฟนจะเป็นอะไรกันก็ไม่รู้เลยว่าเราจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อดีเขาพยายามตัดใจหักอกหักใจเพื่อจะจบเพื่อจะทำตัวเองให้มันอยู่ให้ได้ในชีวิตในการเดินหน้าใช้ชีวิตของเขาต่อนะพยายามจะตัดสินใจอย่างยุติธรรมคนคนนี้เป็นคนที่มีความเป็นคนที่มีตรรกะสูงคุณเดินเหนือจากเขามาหรือเขาเดินเหนือจากคุณไปคะเป็นคนที่มีตรรกะมีคนที่มีความคิดเป็นคนที่ใช้สมองมากกว่าใช้ใจเป็นคนที่จะคิดให้มันดีนั่นแหละเจ็บก็ยอมอ่ะเจ็บก็ยอมจบเจ็บไหมมันเจ็บเครียดไหมเครียดเสียใจไหมเสียใจแต่เขาไม่สามารถทำอะไรเขาบอกเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยกรณีนี้นะคะโอเคไหมแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะสองคาถา The Hangman King of Cups ค่ะ Judgment 3
คาถาแล้วก็เจ็ดดะมีการเฝ้ารอค่ะมีการเฝ้ารอให้ความสัมพันธ์นี้ที่มันหยุดนิ่งนี้อยู่เฉยๆนี้อยากให้คนสักคนไม่เขาก็คุณอยากให้ขยับเขยื้อนความสัมพันธ์หน่อยอยากให้ทำอะไรให้มากกว่านี้ง้อฉันหน่อยพูดคุยกับฉันหน่อยดึงฉันหน่อยถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คิดก็อยากจะหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านี้ไปละมีคนไม่มีคนรู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้มันมีเหตุและผลในตัวคุณเองค่ะคุณทราบว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นมีคนที่ไม่ทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้เลยหยุดนิ่งเฉยจะไปก็ปล่อยให้ไปแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังถือกันไว้ในมือที่ยังมีความรักให้กันอยู่นะคะโอเคไหมการรอการเฝ้ารอบางสิ่งบางอย่างหวังในใจลึกๆมีความหวังในใจลึกๆว่าให้เขากลับมาง้อให้เขากลับมาพูดคุยให้เขากลับมาหาหรือให้เขากลับมาเคลียร์ความสัมพันธ์นี้เผื่อมันจะดีกว่าเดิมแต่คุณและเขาต่างคนต่างคิดกันว่าลักษณะเหมือนต่างคนต่างคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณเองอาจจะมีคนคุยหลายคนหรือเขาเองอาจจะมีคนคุยหลายคนมีความไม่เชื่อไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน Wheel of Fortune มาบอกว่าจักรวาลนี้ยังไม่ได้ปลดปล่อยความรู้สึกนั้นจริงๆมันยังถือกันไว้ในมือทั้งคู่ค่ะมันยังมีการโคจรพบมันอาจจะเป็นคนที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันหรือเป็นเพื่อนเป็นอะไรแบบเนี้ยค่ะมันสามารถที่จะวนกลับมายังมองเห็นซึ่งกันและกันอยู่ยังมองเห็นว่าเขาทำอะไรที่ไหนยังไงยังมีการส่องกันอยู่นะคะโอเคไหมอ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้จ้าน้ำจ๋าเขารู้สึกยังไงเขาไม่พร้อมค่ะเขาไม่พร้อมกับอะไรทั้งนั้นเขาไม่ตัดสินใจเลือกแต่เขาคิดถึงคุณอะเขาคิดถึงคุณเขาอยากส่งข้อความหาคุณค่ะการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วการพูดคุยคุณอาจจะอยากติดต่อสื่อสารเขาไปหรือเขาอยากจะติดต่อสื่อสารมามันเป็นเวรกรรมที่ยังไม่จบไม่สิ้นมันเป็นความในใจที่ต่างคนต่างยังไม่ยอมปล่อยวางซึ่งกันและกันมันยากลำบากในความสัมพันธ์นี้เขาอยากเริ่มต้นใหม่แต่เขายังไปไม่ได้ยังติดห่วงติดบ่วงเป็นบ่วงกรรมบ่วงเวรบ่วงความรู้สึก The Tower อยากจบใจอยากจบอยากหลุดออกไปจากบ่วงกรรมบ่วงเวรนี้อยากจบความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะส่งข้อความมาเลิกกับคุณแบบกระทันหันแบบคุณไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะหรือคุณทำกับเขาก็ได้เช่นกันน้ำจ๋าอ่ะแล้วไงคุณคิดยังไงกับเขานะตอนนี้น้ำคุณคิดยังไงคุณบอกว่าคุณอยู่ได้ค่ะคุณกลับมาหันมารักตัวเองแล้วถ้าความสัมพันธ์นี้มันยากลำบากคุณพยายามจะหักจิตหักใจพยายามจะนิ่งค่ะคุณเบรกพักความสัมพันธ์แล้วนิ่งเฉยอยากส่งข้อความหาเหมือนกันอยากเคลียร์อยากเคลียร์อยากตัดอยากพูดคุยแต่ก็ยังอยากมีเขาในความสัมพันธ์ตอนนี้คุณหงุดหงิดน่ะช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนมากหงุดหงิดแบบอารมณ์ขึ้นๆลงๆเดี๋ยวอยากมีเดี๋ยวไปมันสร้างความรำคาญให้กับตัวคุณเองจนทำให้คุณหงุดหงิดในอารมณ์ตัวคุณเองอยู่แล้วไม่เป็นสุขอ่ะนะโอเคมั้ยไปต่อคนที่เบรกคนที่พักคนที่เลิกคุยคนที่เงียบๆคนที่หายไปจะกลับมาอีกไหมคะถามทำไมอาจารย์วางทิ้งไพ่หมดเพราะต้องการเคลียร์ให้หมดแล้วก็ถ้าไพ่ใบนั้นขึ้นมาก็แสดงว่าเป็นไพ่ของคุณค่ะชอบเคลียร์ไพ่อ่ะไม่ชอบให้อะไรซ้ำๆเดิมๆแต่ถ้ามันขึ้นมาจริงๆแสดงว่าไพ่ใบนั้นของคุณค่ะคนที่เบรกกันไปจะกลับมาไหมคะจะยังพูดคุยความสัมพันธ์นี้จะเป็นไงต่อในเดือนมกราคมยังมีคนกลับไปรักตัวเองค่ะความสัมพันธ์นี้อาจจะมองในแง่ของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องชื่อเสียงหน้าตาผลประโยชน์เงินทองมาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ด้วยแหละตัดสินใจไม่ได้ไม่มีความชัดเจนไม่รู้จะทำยังไงการจากไปแล้วแต่ยังรู้สึกถึงกันและกันอยู่การที่ไม่ปล่อยอารมณ์ซึ่งกันและกันยังมีกันและกันอยู่ต้องควบคุมตัวเองเป็นอย่างมากอีกใบสิมีคนใจร้อนยังมองไม่เห็นการกลับมาแต่จะมีการทักทายความสัมตัวใจตัวไกลใจยังอยู่ใกล้ตลอดยังไม่สามารถตัดกันออกไปจากใจได้กลับมาแล้วจะดีไหมคะน้ำการพูดคุยการเจรจาการวางแผน
เซนคุณนำทางเลยค่ะกลับมาแล้วจะดีไหม Wheel of Fortune มาบอกว่ามันก็เป็นอารมณ์เดิมหนังสือเล่มเดิมตอนจบก็เดิมๆใช่ไหมมีคนน้อยใจมีคนอยากเริ่มต้นใหม่มีคนกักความสัมพันธ์กลับมาแล้วจะดีไหม Wheel of Fortune มาบอกว่าอาจจะมีการโคจรกลับมาพบกันการกลับมาครั้งนี้ให้เปิดเผยให้พูดคุยเพราะในความรู้สึกของคุณทั้งสองคนต่างทั้งคู่เก็บกักความรู้สึกไว้ในใจซึ่งไม่สามารถเปิดเผยความในใจที่แท้จริงกันออกมาเพราะฉะนั้นพอไม่เปิดเผยความในจริงต่างคนต่างคิดไปในทิศทางของตัวเองทำให้เกิดอารมณ์น้อยใจทำให้เกิดการสูญเสียทำให้เกิดการหน่อยหงุดหงิดทำให้เกิดการอยากจะมูฟออนออกไปแต่ทำให้ทุกสองคนมีอีโก้คิดอยู่ในท่าทีของตัวเองเขามีอีโก้คุณก็มีอีโก้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอีโก้ไม่ได้ช่วยอะไรค่ะลองคุยเปิดใจคุยกันดูมีคนนิ่งกลับมาแล้วจะดีไหมล่ะคะก็เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะถ้ายังไม่เปิดใจคุยกันถ้ายังไม่เปิดเผยความรู้สึกในใจถ้ายังคางแคลงใจกันเขาไม่ไว้ใจคุณคุณก็ไม่ไว้ใจเขาเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าคุณคุยกับคนหลายคนแล้วคุณมีคนอื่นคุณก็คิดกับเขาแบบนั้นเปิดเผยความในใจออกมาค่ะสถานการณ์น่าจะดีขึ้นและอาจจะได้มาพูดคุยกันแล้วมันดีกว่าเดิมนะลองดูนะน้ำมีคนใหม่ไหมน้ำไม่ตัดสินใจที่จะทำอะไรสักอย่างน้ำกลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วนะคะคุณเฝ้ารอเขานั่นแหละคุณมีคนใหม่เข้ามาค่ะน้ำคุณมีคนเก่าคนใหม่นั่นคุณมีทุกอย่างเลย คุณจะกลับมาหาเขาคุณยังรักเขาอยู่คุณเป็นคนเจ้าชู้ไหมน้ำเป็นคนเฟรนลี่นะเป็นคนที่เข้ากับใครก็ได้เป็นคนเฟรนลี่คนเลยมองคุณว่าเป็นคนเจ้าชู้จริงๆคุณแม่อาจจะไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ด้วยความเป็นคนที่อัธยาศัยดีเพราะฉะนั้นคนจะมองคุณว่าคุณเจ้าชู้นะแต่คุณมีครอบครัวแล้วหรือเปล่ามีลูก2คนบางคนมีบางคนไม่มีบางคนกลับไปอยู่ในอ้อมกอดของครอบครัวไม่มีใครฉันก็ยังมีครอบครัวของฉันคุณเจ้าชู้เปล่าวะS of Cup มาบอกว่าคุณมีคนเข้ามาค่ะในความสัมพันธ์นี้คุณเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเพราะฉะนั้นน้ำคุณเป็นคนที่ขาดรักไม่ได้อ่ะเขาเรียกขาดความอบอุ่นไม่ได้คุณจะต้องมีคนที่จะต้องพูดคุยมีการเติมเต็มแต่บางทีคุณก็อยากได้แค่นั้นหรือเปล่าคนที่คุณคุยอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เพื่อนสมัยเรียนประถมเพื่อนร่วมงานก็เป็นไปได้คุณมีคนของคุณอยู่และคุณก็มีคนใหม่เข้ามาและคุณก็มีคนเก่าที่คาอยู่ด้วยแหละนะเขาฝากบอกคุณ5ใบจะน้ำเขาฝากบอกว่าฉันต้องวิ่งตามความสัมพันธ์จนฉันเหนื่อยฉันอยากหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้ฉันเครียดรู้ไหมฉันวิตกกังวลฉันเสียใจฉันไม่สามารถจะหลุดออกไปจากความรู้สึกเหล่านี้ได้เลยฉันไม่ต้องการเป็นตัวเลือกของใครฉันจะตัดสินใจอย่างยุติธรรมสำหรับตัวฉันและตัวเธอฉันจะพยายามทำใจหลุดจากเธอให้ได้คุณฝากบอกเขา5ใบน้ำฝากบอกว่า The World ค่ะการจบอย่างหนึ่งเริ่มต้นใหม่อย่างหนึ่ง The Moon คุณอาจจะคุยกับราศีมีนราศีตุลเดี๋ยวนะจ๊ะราศีมังกรคุณบอกว่าคุณรักเขาน่ะคุณหลงเขาไม่ใช่รักมันเป็นความรุ่มหลงกิเลสตัณหาความรักที่อยู่ในที่ลับๆคุณอาจจะรู้กัน2คนแอบคบแอบคุยมันไม่ปลอดภัยเลยมีคนอยากเดินออกไปคุณอยากเดินออกไปค่ะแต่คุณตัดใจไม่ได้จากความสัมพันธ์นี้ยังคิดถึงยังระลึกถึงยังคิดถึงยังติดห่วงติดบ่วงกับความรุ่มหลงนี้อยู่หลงในอะไรก็ได้หลงในเซ็กหลงในกิเลสตัณหาหลงในรูปร่างหน้าตาหลงในเกียรติยศหลงในโปรไฟล์ดีๆคุณก็พยายามที่จะตัดใจและเดินออกมาให้ได้คุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันไม่ยุ่งยากและมีความมั่นคงมากกว่าที่เป็นอยู่ถ้าไม่ได้ก็ไม่มีซะดีกว่าขอไพ่แนะนำ5ใบกับน้ำค่ะคุณเป็นคนเจ้าชู้ไหมจ๊ะน้ำไม่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะเจ้าชู้ไหมจ๊ะไม่ใช่เจ้าชู้แต่มีคู่หลายคนเฟรนลี่เกินไปใช่ไหมเป็นความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่คุณต้องคอนโทรลความสัมพันธ์ที่ไม่มีทิศทางความสัมพันธ์ที่ไปแบบเรื่อยๆช้าๆแต่มันทำให้คุณเป็นทุกข์
คุณอยากคุณน่ะก็ยังไม่ได้อยากลงเอยกับคนคนนี้หรอกนะแต่มีความชอบกับเขามากมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณหลายๆคนทีเดียวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถามว่าคนที่เข้ามาคุณชอบไหมคบได้คุยได้แต่คุณก็อาจจะไม่ได้ชอบเขาหรอกคุณชอบคนคนนี้ที่คุณหมายปองอยู่เนี่ยคุณที่มีเดวิลเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มันเป็นทางเลือกที่ดีของคุณเขาเป็นคนที่โปรไฟล์ดีมีสตางค์มีเสน่ห์มีความเป็นแม่มีคนมีความเป็นแม่มีการดูแลคนอื่นได้ดีใจคุณเลยยังไม่ยอมตัดจากเขานั่นนะคุณอยากจะคอนโทรลความสัมพันธ์นี้เองคุณเน่งกับความสัมพันธ์ละคุณขี้หึงขี้หวงขี้เก๊กขี้งกเห็นแก่ตัว เขาไม่เป็นคุณก็เป็นเขานะไพ่สลับกันได้นะจ๊ะไพ่สลับกันได้เพราะฉะนั้นไพ่แนะนำว่าในความทุกๆความสัมพันธ์ของคุณถ้าคุณเอาแต่ใจตัวเองนะหมายถึงถ้าคุณอยากให้คนของคุณเป็นแบบนั้นแบบนี้ใจตามแบบที่คุณต้องการคุณจะไม่ได้มันหรอกคุณจะไม่ได้มันค่ะไม่มีใครเป็นในแบบที่คุณต้องการได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ทำใจยอมรับกับจุดนี้หรือถ้าคุณคอนโทรลเขาไม่ได้คุณก็บอกว่าถ้าเขาจะอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็โยแต่ถ้าไม่อยากอยู่ก็ไปคุณก็จะไม่ทำอะไรทั้งนั้นคุณก็จะปล่อยให้มันเป็นไปตามวิถีของมันเป็นไปตามจักรวาลที่จักรวาลกำหนดมาคุณบอกว่ามันยากลำบากแต่ถามว่าคุณทุกข์ไหมคุณก็ทุกข์คุณก็ไม่ได้สบายใจกับความสัมพันธ์หรอกคุณก็ชอบเขาแต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองมีคนอยากให้คุณเปลี่ยนตัวเองแต่คุณทำไม่ได้หรือคุณอยากจะเปลี่ยนเขาคุณก็ไม่สามารถทำได้เช่นกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้เนี่ยถ้ายังจะคอนโทรลจะให้คนมาเป็นในแบบที่เราต้องการมันจะไม่มีวันความสัมพันธ์จะไม่มีความสุขเดวิลเวรกรรมแห่งไม่มีความสุขอยู่แล้วไม่มีความสุขก็ต้องอยู่ไปแล้วไม่มีความสุขก็ต้องไปเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้มันเป็นท็อกซิกมันมีความสุขได้ด้วยใจคุณเองเพราะฉะนั้นเลือกเอาว่าคุณจะอยากมีความสุขแบบไหนเป็นความสุขที่ใจคุณต้องการความต้องการของคุณอีกฝ่ายต้องการหรือไม่คุณถามใจคุณดูโอเคไหมจ๊ะน้ำจ๋าโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description block ด้วยแม่นหรือไม่แม่นอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซน์ AFE0329Y อย่าลืมกดการกระดิ่งกิ๊งกิ๊งมันมีกระดิ่งอยู่นะคะกดไว้เวลาคลิปอัพขึ้นไปจะมีการแจ้งเตือนคุณทุกครั้งเพราะฉะนั้นคุณจะไม่พลาดทุกคลิปปีใหม่นี้อาจารย์นะคะขอให้พวกคุณมีความสุขในความรักความสัมพันธ์ซึ่งมันมีความรักหรือคนทุกคนมันจะมีสุขดิบๆไม่มีความสุขที่แน่แท้และถาวรไม่มีทุกข์ที่แน่แท้และถาวรเช่นกันเพราะฉะนั้นอยู่ยังไงให้มีความสุขในความทุกข์ให้ได้เพราะฉะนั้นขอให้พบเจอแต่คนดีๆคนเจอกับคนที่จริงใจและทำใจยอมรับกับสิ่งที่เป็นแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขนะจ๊ะปีใหม่นี้ขอให้มีแต่ความสุขในด้านของความรักมีแต่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะน้ำจ๋าสวัสดีค่ะ